บริเวณบ้านพักเสียงอีสานครับพี่น้องเอานี่ครับวันนี้นะครับเกิดยังขึ้นครับโอ้นะครับนะพอใจเราปวดเมื่อยฮะวันนี้ให้หมอสมชายนะครับเป็นใส่บริการฮะรักษาค้อนค้อนอันนี้เรียกว่าการบำบัดด้วยการตอกครับไม่ใช่บีบฮะก่อนเราจะทำเราก็ต้องดูว่าเขาเส้นที่ตรงไหนครับอันดับแรกต้องทำที่ใจของคนที่สดชื่นโดยมียาเขียวครับผมน้ำหอมหรือยาหอมครับแล้วก็ทำให้คนป่วยนี่ปล่อยวางทุกส่วนของร่างกายให้เราพักผ่อนสุขภาพดีกายมันก็ดีตามเราพาตัวนี้เข้าไปลมหายใจมันจะเข้าตรงนี้แล้วก็ผ่านตรวจผ่อนคลายอันดับแรกก็คือต้องทำร่างกายให้สดชื่นก่อนครับผมคือการใส่ยาหัวยาทาเข้าไปต้องใส่แต่ลมแล้วก็มียาตรงนั้นพร้อมของคนก็ต้องการสบายยาหอมครับหลังจากได้กินยาได้กินน้ำหอมอาการที่เย็นแล้วจิตใจคนดีขึ้นครับอาการที่ป่วยจะหายไปแล้ว 20% อืมครับโดยเรายังไม่ทำอะไรเลยครับผมนั่นเห็นไหมขนาดทายาให้ยังไม่ทำว่าไปแลนโรคโควิดเตียงคุณแม่มันจะเป็นของมันเองโดยอัตโนมัติคือของคนครับผมจิตดีกายดีจิตป่วยกายป่วยครับเราต้องทำจิตใจของผู้ป่วยชื่นจับผู้ป่วยมาป่วยในมือต่อไปก็จะเป็นการเขาเรียกว่ายามครับยามว่าเส้นของคนมันจะติดที่ตรงไหนแต่ละคนติดไม่เท่ากันครับปวดที่เดียวกันแต่เส้นติดต่างกันขาของคนจะมีปัญหามากที่สุดเพราะคนทุกคนต้องอาศัยเดินครับถ้าเรายืนอย่างนี้ไปถ้าเส้นติดมันจะติดที่ตรงนี้เพราะว่าเราบีบตรงนี้ปั๊บเส้นมันไปไม่ได้แต่ถ้าคนไหนข้างไหนเส้นมันไปได้มันจะไม่ปวดครับเส้นมันจะไม่ติดที่ฟ้าเข่าแต่ถ้าเราทำอย่างนี้แล้วมันไม่ไปแสดงว่าคนบุคคลคนนั้นหรือเส้นข้างนั้นอาการชาจะมาเรียบร้อยพร้อมที่จะเป็นอัมพาตถึงชีพครับก่อนที่ผมจะมีความรู้เรื่องเส้นนี้มาผมไปบวชเรียนมาเพื่อศึกษาสิ่งเหล่านี้เกี่ยวกับร่างกายมนุษย์มากกว่าครับไม่ใช่จู่ๆจะมาทำได้โดยความสามารถครับแต่ไม่มีใบกระดาษมีแต่ความรู้สึกว่าคนลักษณะนี้ลักษณะนี้ลักษณะนี้
ใครแน่บ่ครับใครแน่บ่ครับแล้วมันเปียกบังแห้งว่าหั่นเบาเบาขึ้นเบิ่งดิตอนนี้เบาบ่เฒ่าเลยมันบ่บ่ทันเฒ่าอันเด็กตอกอยู่มันเฒ่าเดียดแล้วบัดนี้นั่นน่ะตัวก็เบาบ่เติบละเฒ่าเลยเอ็มบ่ยาวมาจากเราวังนึงบ่เมื่อคนบ่ได้เป็นหัวหน้างานก็กลับมาอ่านให้แน่นะต่อขาบ่พูดต่อขาต่อไปจะเป็นการตอกเพื่อให้ไขมันหรือถังผืดที่เกาะเส้นประสาทอยู่ในส่วนไททอยด์ให้มันออกจากเส้นบ่แล้วทำให้เส้นประสาทนั่นต้องทำมากพี่ทำงานได้ดีขึ้นไล่มาเรื่อยๆอย่าเข้าออกอย่าเข้าออกไล่บาไล่ลงมาหาเหี่ยวแล้วไปต้องบ่ายไปย่างหมดเนี่ยก่อนนี่คือยาที่สามารถทำให้เลือดลมไหลเวียนได้ดีขึ้นแก้เสียคนบ้างกับโปรเตอร์มาแก้ได้บ้างสบายมากมันนี่ตัวหนึ่งเยอะเลยครับอ๋อครับดีขึ้นแล้วเหตุการณ์มันจะเปลี่ยนไปตามรูปแบบที่ก่อนมันเปลี่ยนขึ้นเลยให้กี่วันที่เก็บลงเสียวันพักนานๆลูกเปียผ่าเข้ามามาลูกผ่าเข้ามาไปเลยป่ะผ่าเข้ามาแบบลูกใช้อาบน้ำนะเดี๋ยวสิคือทาพิสดารอีกอย่างนึงทาตรงนี้คนจะกลัวมากวายเลียดมานี่เจ้าอ้าวนี่ก็คือบรรยากาศวันนี้ครับนะครับไทยพี่ให้น้องเบิ้งครับมณีกะวันงานนะสวดพิธีสวดอภิธรรมศพนะคุณพ่อรอดเสียงอีสานเนาะหลวงร้านเพิ่นกับมาห่มกันฮะมาตุ่มมาห่มกันนะกะนี่นะนะช่างใจเพราะเราก็เป็นหมอนวดด้วยนะเพิ่นกะนะหมอตอกเส้นครับภูมิปัญญาชาวบ้านครับบริการไฮฟี่นะนี่ครับทีมงานนี่นะครับปูคนอยู่กับเป็นนักหน่อยนะฮะปวดมือเมย์นานๆทีนะฮะเพิ่นมากะนี่กะให้รักศพรักษาไฮฟี่ครับบ่ได้คิดเงินอย่างนะบ่ได้คิดเงินนะดูแลกันไปเอาขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์บานาสตอรี่ครับ